ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่จังหวัดปัตตานีครับมีการสืบทอดภูมิปัญญาในด้านการทำขนมโบราณที่แสนอร่อยจากปู่ย่าตายายมาเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวมาหลายสิบปีครับว่าแต่ขนมที่ว่านี้คืออะไรทำไมยังมีผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ออเดอร์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายเราตามไปดูกันเลยครับขนมข้าวพองซูโม่โต๊ะตีเตเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีซึ่งมีการส่งต่อการผลิตขนมที่แสนอร่อยนี้มาจากรุ่นสู่รุ่นเดิมนะครับผู้เป็นแม่ของนางซูโม่ทำขนมข้าวพองตั้งแต่อดีตและสร้างชื่อเสียงไปไกลจนเป็นที่ยอมรับและเมื่อท่านได้จากไปซึ่งมีผู้เป็นลูกก็คือนางซูโม่ได้สานต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันในแต่ละวันนะครับที่นี่จะผลิตขนมข้าวพองตามจำนวนออเดอร์ที่ทางลูกค้าสั่งกันเข้ามาซึ่งบอกได้เลยครับว่าผลิตกันเยอะมากครับมีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดไม่ว่าจะเป็นคนทอดข้าวเหนียวคนคลุกเคล้าส่วนผสมตัดแบ่งขนมและบรรจุใส่ถุงโดยทั้งหมดนี้นะครับจะใช้คนงานประมาณ 6-7 คนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เรียกว่าเป็นการทอดได้ไหมนะใช่ใช่ทอดเป็นขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมใช่ขั้นตอนแรกนี่คือเราทอดในส่วนของข้าวพองที่ทำจากเส้นหมี่ใช่ใช่ไหมเส้นหมี่เพราะว่าเราทราบกันดีว่าข้าวพองในที่นี่เราทำอยู่สองแบบใช่ข้าวพองข้าวเหนียวข้าวพองเส้นหมี่นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้สาธิตให้ดูการทำข้าวพองที่ทำมาจากเส้นหมี่ก่อนและหลังจากนี้ก็จะเป็นข้าวพองที่ทำจากข้าวเหนียวโอเคได้นะคุณไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแบบสาธิตเลยนะครับนี่ก็คือเส้นหมี่นะครับตามตลาดทั่วไปนะปุ๊บแล้วก็ใส่นี่เลยอ๋อใส่ไปทอดในกระทะเลยใช่ไหมครับอุ้ยคุณชมน้ำมันมันโยนแบบฟูขึ้นมาเลยครับเร็วมากนี่ได้แล้วนะได้เร็วมากแล้วก็ทำไงต่อต้องเร็วตกใจเร็วใจหายเลยคุณชมที่นั้นนะคุณครับนี่นี่ครับถึงปึ้งปุ๊บใช้เวลาไม่ถึง3วิคุณชมก็ฟูขึ้นมาเลยครับนี่ขึ้นได้เลยเพราะว่าน้ำมันร้อนนะใช่ร้อนมากเลยต้องให้เดือดที่ก็จะกรอบนะครับกรอบมากโอ้โหกรอบเลยแหละครับก่อนที่3ลงไปครับปุ๊บ1 2 3นี่ครับยกถ้าช้าไปกว่านี้ก็คือไม่แดงเลยแดงก็ทำขนมไม่ได้ไม่ถึงรสชาติเลยนะผมว่าต้องบาลานซ์พอดีเป๊ะเลยอันนี้คือต้องตั้งให้เสร็จน้ำมันก่อนใช่ไหมให้น้ำมันมันออกสักพักนึงจากนั้นก็ยกไปในถังแล้วก็เอานี่ก็นิดทุบปลดก็ช่างก็ให้เส้นมันแตกด้วยใช่ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวจะมาลองดูอันนี้ก็ต้องรอว่าลงได้ยังลงได้ลงได้แล้วนะเดี๋ยวผมขอมีส่วนร่วมหน่อยอันนี้ก็ใส่ครับมันจะดันลงไปได้ไหมดันแรงได้ไหมแรงได้ทอดแล้วนะครับมันมีกลิ่นความหอมนะครับพุ่งขึ้นมาคุณผู้ชมนะครับแสบจมูกนะครับอีกรอบหนึ่งปุ๊บยกขึ้นมาปุ๊บเสด็จน้ำมันนะครับทีละ3ก้อน3ก้อนทำวนอยู่แบบนี้จนได้เส้นหมี่ครบในปริมาณที่เราต้องทำต่อวันใช่ไหมครับนี่ก็ปุ๊บก็ลงมานี่เสร็จจากตรงนี้ปุ๊บไปจุดขั้นตอนไหนต่อครับแบบลงนู่นเลยทำอะไรต่อไปก็คือไปน้ำเชื่อมแล้วก็คนๆแล้วก็หั่นไปคลุกเคล้าเช่นมีเข้ากับน้ำเชื่อมใช่แล้วก็นำไปเข้าแบบนี่ไปเข้าแบบอ่านเองด้วยทำให้มันเป็นชิ้นๆใช่ขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปนะแล้วคิดว่าความอร่อยเนี่ยมันอยู่ตรงขั้นตอนไหนมันอยู่ตรงนี้เว้ยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนะว่าน้ำเชื่อมเรานี่จะมีคุณภาพแค่ไหนแต่ละจ้ามันไม่เหมือนกันอยู่ที่เรียกว่าอยู่ที่คุณภาพของตัววัตถุดิบที่เราใช้ใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าวัตถุดิบไม่เจ๋งจริงไม่ดีจริงไม่คุณภาพจริงนะรสชาติอาหารรสชาติขนมที่ออกไปนี่คือมันไม่อร่อยแน่นอนไม่อร่อยแต่ที่นี่คือที่สุดแล้วที่สุดแล้วนี่ที่สุดแล้วของย่านนี้นะครับอ่ะเดี๋ยว
ไปถอยรอบถอยรอบคุณผู้ชมสนุกมากเลยตอนนี้ก็เทมีนะครับ3กิโลลงไปในกระทะนะครับที่มีน้ำตาลเชื่อมที่เราเคี่ยวรองเอาไว้ข้างล่างเนี่ยกันนะนี่ก็คือจะทำการคลุกส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลเชื่อมหอมๆกับเส้นหมี่ที่ทอดหอมๆนะครับคุณผู้ชมคิดดูนะครับน้ำตาลตะหน่วยก็หอมหมี่ที่ทอดก็หอมนะครับและขนมที่ออกมานี่มันจะไม่หอมไม่อร่อยได้ยังไงนะครับนี่ก็คือกลิ่นมันฟุ้งมาแล้วคุณผู้ชมครับทะลุแมสผมเข้ามาเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะใช้แรงหน่อยกันนะจะสังเกตนะครับว่าตำแหน่งนี้กะก็จะแข็งแรงนะกล้ามเพราะว่าต้องคลุกทุกวันผู้ชมคิดดูเดี๋ยวว่าเส้นหมี่อ่ะมันไปคลุกอยู่กับน้ำตาลที่มันเคี่ยวมาจนข้นเนี่ยความหนืดในการที่เราจะคลุกมันเข้าด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้แรงขนาดไหนผู้ชมและช้าไม่ได้นะครับช้าก็บอกว่าน้ำตาลจะแข็งตัวพอแข็งตัวปุ๊บเนี่ยทำให้น้ำตาลเนี่ยมันไม่กระจายไปทั่วเส้นหมี่ทำให้รสสัมผัสในการทานข้าวพองหรือทานหมี่พองเนี่ยมันไม่เหมือนต้นตำรับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันนะครับต้องใช้ความเร็วแล้วก็ความชำนาญนะครับอันนี้กะเขาไม่พูดแล้วนะครับตอนนี้อย่างนี้อย่างเดียวเลยผู้ชมเพราะจะสมาธินะครับคลุกเขาส่วนผสมกันทั่วแล้วก็นำมาเทบนแบกนะกันนะต้องรีบเทเลยนะทุกขั้นตอนนี้คือช้าไม่ได้คุณผู้ชมช้าคือแข็งเลยครับแข็งเลยทีนี้ก็มาใส่ในแบกนะครับแล้วก็พยายามแบ่งสัดส่วนให้มันเท่ากันจากนั้นก็นำเนี่ยท่อนเหล็กกลมๆนะหรือภาษามลายูถิ่นก็เขาบอกว่าเรียกกีลิงยีลิงคือตัวกิ้งนะผู้ชมคล้ายๆกับรถบดถนนนี่ครับก็จะกิ้งไปร้อนไหมกะปันนะร้อนแต่ว่าชินแล้วนี่ครับก็คือปริมาณไอเส้นหมี่กรอบที่เราชั่งเมื่อกี้กะ3กิโลนะมันจะพอดีกับแบบนี้เลยใช่ไหมทุกอย่างก็ถูกคำนวณไว้หมดแล้วนะครับผู้ชมเอกลักษณ์ของขนมข้าวพองหรือว่ามีกรอบรองนี้นะครับก็คือมันจะมีรสชาติที่หวานหอมแล้วก็กรอบหลักๆก็แค่นี้นะครับผู้ชมแล้วกินไม่เบื่อนะครับนี่ครับตอนนี้กรีดเสร็จแล้วนะครับฝั่งด้านนอนแล้วก็จะกรีดด้านขวางต่อนะครับให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูก้าเขากรีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเทลงไปปุ๊บแล้วก็บรรจุพันครับคุณผู้ชมครับดูนะครับท่ามชองมากนะครับกะนี่ครับใช้ไม้นะครับสอดไปเป็นแนวนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็เทปูดไปเลยนะครับนู่นเห็นไหมแบ่งไปเลยนะครับนี่ครับแป๊บเดียว เสร็จเรียบร้อยกับวิธีผลิตในส่วนของหมี่พองนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากหมี่พองก็จะมีเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวพองต่อวิธีการทำเหมือนกันไหมกะ เหมือนกันแค่ตัววัตถุดิบต่างกันแล้วรสชาติอ่ะเหมือนกันแล้วก้าชอบกินแบบไหนสองอย่างก้าชอบถ้าให้เลือกเอาอย่างนึงชอบแบบไหนเส้นหมี่อ่ะทำไมก้าเยื่อกรอบดิข้าวพองก็กรอบเหมือนกันก้าใครบอกไม่กรอบใช่ไหมกรอบไม่ไกลแล้วแต่ว่าไอ้หมี่พองเนี่ยมันเวลาเราเคี้ยวเนี่ยรสสัมผัสมันละเอียดกว่ากันนะไอ้นู้นมันก็จะแบบแข็งๆหน่อยใช่ไหมแล้วแต่คนชอบนะคุณผู้ชมครับขนมข้าวพองแห่งบ้านโต๊ะตีเตแห่งนี้ใช่ว่าจะมีเพียงข้าวพองเพียงอย่างเดียวนะครับที่นี่ยังมีหมี่พองอีกด้วยครับส่วนกรรมวิธีการทำนะครับก็ไม่ต่างกันครับแต่จะแตกต่างกันเพียงแค่วัตถุดิบเท่านั้นเอาละครับแล้วก็ได้คิวการทำขนมข้าวพองกันแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นคิวของการทำขนมหมี่พองนั่นเองครับวัตถุดิบที่เรียกว่าเป็นข้าวเหนียวนะครับที่เราจะทำในส่วนของข้าวพองนะครับเมื่อกี้หมี่พองเสร็จไปแล้วนะครับแบทเทเลยครับ
ผู้ชมสังเกตดูดีนะครับนี่คือข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันผ่านกรรมวิธีอะไรมาบ้างแล้วถึงหน้าตามันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับผมได้คุยกับแบร์เข้าไปแล้วนะครับเพื่อให้ผู้ชมได้ดูนะครับนี่ผู้ชมครับนี่คือข้าวเหนียวนะครับที่ผ่านการหุงแล้วใช่ไหมนะหุงสุกปุ๊บแล้วก็นำไปตากแดดนะครับพอตากแดดเสร็จปุ๊บนะครับนี่ครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะไปทำข้าวพองนะครับซึ่งก็จะนำข้าวสารตัวนี้นะครับที่อยู่บนมือผมเนี่ยลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเหมือนกับหมี่เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับถ้าไม่หุงให้สุกแล้วก็ตากแดดก่อนนำไปทอดเลยข้าวมันจะไม่พองนี่คือเทคนิคนะครับนี่เดี๋ยวจะดูนะครับว่าเวลาลงไปทอดในน้ำมันแล้วมันจะพองสวยขนาดไหนนะครับผู้ชมครับตามมาดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาสาธิตในส่วนของข้าวพองกันต่อนะครับพร้อมไหมแบร์พร้อมนะอ่ะลองลงไปดูความฟู่ของมันนะผู้ชมนี่ครับปึ๊บนี่ครับต้องโปรยสูงๆนะครับนี่ปึ้งลงไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณวู้สวยครับผู้ชมนี่พองขึ้นมาเลยนะแต่มันจะช้ากว่าหมี่หน่อยนึงนะครับหมี่น่าจะประมาณไม่เกิน3วิส่วนข้าวพองนี่ผมน่าจะประมาณเท่าตัวมันสัก6วิไม่เกิน10วินะมันก็จะพองตัวขึ้นมาผู้ชมนี่นี่นะครับปึ๊บแล้วก็นำมาเสด็จน้ำมันตรงนี้ไหมโอเคตอนนี้ก่อนนะครับทำไมเราต้องเทข้าวเหนียวมันสูงด้วยไหมให้มันฟูให้มันกระจายใช่ไหมถ้าเราเทไปตุ้มมันก็เกาะเป็นก้อนนะมันไม่ฟูอีกอ่ะขออีกรอบไปท่าสวยมากคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมฟูนี่เลยนะปึ๊บนะครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมเห็นได้ไหมนะนี่ชมนี่ครับในส่วนข้าวพองนี่พอเทไปปุ๊บนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ถังไปบดนะครับไม่เหมือนกับเส้นหมี่นะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมผู้ชมได้แล้วอย่างไวนี่จะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวสารในถังข้างหลังนี่หมดนะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังหาคนทำยากนะครับเพราะถือว่าเป็นขนมโบราณที่เขาได้มีการสืบทอดกันมาจากคนบรรพบุรุษจากคนรุ่นหลังนะครับซึ่งในยุคสมัยนี้ก็มีคนส่วนน้อยนะครับที่ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะครับที่เป็นการส่งต่อมาเพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขามีอาชีพมีรายได้การที่ใส่อะไรบ้างอ่ะน้ำตาลตำรวจกับอะไรน้ำตาลตำรวจกับเกลือใช่ไหมสองอย่างนะแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันสุกแล้วกะดูยังไงกว่าไหมเนาะทำไปเนาะต้องมาสอบก็แสวิลต้องบอกให้คนนะเลยครับกะถ้าเราเอาข้าวเหนียวดำมาทำก็ได้ใช่ไหมกะได้อ๋อนี่ปุ๊บก็ใส่ไปแล้วก็สองอันกะก่อนดีกว่า กะก่อนให้กะเอาให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวผมลองดูโอ้คุณผู้ชมหนักนะครับคุณผู้ชมคือดูกะเขาทำปุ๊บผมว่าคือดั้งง่ายนะครับแต่พอมาลองทำนี้มันหนึ่งก็คือว่ามันไม่ถนัดด้วยแล้วก็สองแค่ไม้พายสองอันนี้ก็หนักแล้วคุณผู้ชมต้องมานั่งต้องมาคุกนี่อีกเ
อาจจะเก่งๆกันอาจจะเร็วๆก็โอ้โหสั่งให้ผมเร็วอีกเหมือนกะเขาจะแกล้งผมนะครับคุณผู้ชมเหมือนกะจะแกล้งผมยังไงไม่รู้สั่งผมไปแล้วได้ครับสวัสดีเกียร์กะมาดีกว่ามาเพราะว่าเดี๋ยวมันช้าไม่ได้ผู้ชมถ้าช้าปุ๊บเดี๋ยวมันจะเหนียวมันเย็นตัวปุ๊บความน้ำตาลเย็นตัวปุ๊บมันจะแข็งแล้วก็จะทำให้เราอัดขึ้นรูปยากเหนื่อยนะนะวันๆเนาะโอ้โหกะนี่แข็งแรงเนาะชาวบ้านที่นี่ก็ได้กับการทำขนมนะครับผมว่าในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าการทำขนมเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากการออกกำลังกายเลยครับผู้ชมถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะครับเพราะนั้นแล้วถ้ายังทำอย่างนี้อยู่ทุกวันนะผมรับประกันว่ากะต้องมีสุขภาพที่ดีแน่เลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีโรคเห็นไหมผู้ชมนี่ผลพวงนะครับของการทำขนมที่นี่ดูดิได้แล้วได้อยู่นี่แหละครับผู้ชมนี่คือเสน่ห์ขนมพื้นบ้านนะเพราะว่าจริงๆแล้วขนมพื้นบ้านน่ะของไทยเราเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าพูดก็คงไม่หมดครับแล้วก็ในส่วนของขนมพื้นบ้านที่เป็นของแต่ละศาสนิกอ่ะก็มีแตกย่อยไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าคุณค่าของขนมพื้นบ้านนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องอยู่คู่กับชุมชนนะผมว่าบางขนมก็หาทานได้ยากนะครับแล้วก็บางขนมก็ยังหาทานได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับขนมโบราณเนี่ยขั้นตอนการทำเนี่ยจะไม่ยากแล้วก็จะไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะได้จากตามชุมชนนะครับผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญจะไม่มีสารพิษนี่คือความปลอดภัยในเรื่องของอาหารในเรื่องของขนมโบราณนะครับซึ่งคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาก็มีการบริโภคกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันนี้ทำนี่มากี่ปีแล้วครับเนี่ย5 ปีกว่าแล้ว5 ปีกว่าแล้วใช่ไหมแล้วเรารู้จักสุม่อได้อย่างไรแม่มาทำก่อนแล้วก็มาแล้วแม่มาทำกับสุม่อใช่ไหมแล้วเราก็มาช่วยแม่ช่วยแม่แล้วก็มาใส่นี้ก็แต่ละวันเนี่ยเราจะมาแพ็คอย่างนี้เนี่ยถ้านับเป็นถุงเนี่ยประมาณกี่ถุงได้ในแต่ละวันถุงนี้เนี่ยถุงที่เรากำลังใส่ประมาณ100 ถุงได้ไหมกว่าไหมกว่าร้อยกว่านะแล้วเรามากี่คนตั้ง4 คนสี่คนนี่ใส่กี่คนนะก็ถือว่าวันนึงก็เยอะนะส่วนขั้นตอนการทำขนมข้าวพองก็มีดังนี้ครับเริ่มจากการนำเอาข้าวเหนียวที่หุงสุกและผ่านการตากแดดจนแห้งแล้วมาทอดในน้ำมันที่ร้อนนะครับเพียงไม่ถึง10 วินาทีก็ต้องรีบยกมาพักไว้เพราะข้าวพองจะสุกเร็วมากครับบุตรชายของนางสุโมะกระซิบให้ผมฟังว่าก่อนจะทอดข้าวเหนียวให้นำใบเตยลงไปทอดก่อนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมครับหลังจากนั้นนะครับตักข้าวพองที่สุกแล้วใส่ถุงขึ้นชั่งตามสัดส่วนที่ต้องการแล้วนำไปคลุกเคล้ากับส่วนผสมน้ำตาลตะโนดที่เคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับจากนั้นก็นำไปเทลงในแบบอัดให้แน่นแล้วตัดเป็นชิ้นๆให้เท่าๆกันบรรจุใส่ถุงเป็นอันเสร็จสิ้นการทำขนมข้าวพองโบราณแห่งบ้านโต๊ะอีเตกันแล้วล่ะครับ
าละครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับซูโม่นะครับหรือที่ทุกคนแถวนี้เขารู้จักว่าซูโม่โตติเตนะครับนี่คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวพองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานีนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นต้องถามซูโม่อย่างนี้ครับว่าการทำขนมข้าวพองโบราณเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหนครับซูโม่คุณแม่อ๋อเมื่อก่อนคุณแม่ทำใช่ไหมครับพอคุณแม่เสียไปใช่ไหมแล้วก็คุณพ่อก็รับช่วงต่อต่อเลยแล้วก็เรารับต่อจากคุณแม่มานี่กี่ปีแล้วคุณพ่อทำขนมพวกนี้มากี่ปีแล้ว15 ปีนะครับแล้วแต่ละวันเนี่ยเราผลิตตามออเดอร์ลูกค้าหรือว่าเราทำแล้วเราไปวางขายตามลำร้านครับออเดอร์ลูกค้าก็มีทำขายที่ตลาดก็มีขายดีไหมครับคุณหมอขายดีทำไมขนมข้าวพองเราถึงขายดีอ่ะ อร่อยเลยอร่อยนะ แล้วลูกค้าเรานี่เป็นใครมาจากไหนบ้างคุณหมอเล่าให้ฟังได้ไหมปัตตานีก็มีนนทวีบายย้อยนนทวีบายย้อยจังหวัดสงขลาก็มาคือเขามารับไปขายต่อใช่ไหมท่านครับขายต่อขายส่งนะแล้วก็เขามารับบ่อยไหมครับวันละอาทิตย์ก็มาจันทร์กับพฤหัสแล้วเขามาทีเขารับไปเยอะไหมท่านครับเยอะเหมือนกันเยอะขนาดไหนได้ท่านครับกี่ถุงถุงใหญ่ก็ได้10ถุงใหญ่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็เป็นเด็กที่เกิดในพื้นที่สันจังหวัดมาตั้งแต่เล็กนะครับผู้ชมซึ่งขนมข้าวพองเนี่ยผมก็ทานมาตั้งแต่เด็กนะครับคุณแม่ชอบไปซื้อมาให้ทานนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนแหล่งผลิตที่เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เขาทำข้าวพองกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับทำกันมาเยอะมากนะครับซึ่งวันนี้มาก็มีความรู้สึกว่าสนุกดีนะครับมาดูได้เห็นในสิ่งที่เราเคยทานแต่เราไม่รู้ว่ากรรมวิธีการผลิตมันเป็นแบบไหนก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการดูการทำนะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันแล้วก็อีกอย่างที่เราสัมผัสได้ก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็มิตรไมตรีที่ในกลุ่มมีให้กันนะครับความสามัคคีนี่คือเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าที่ไหนแล้วนะครับถ้าไร้ซึ่งความสามัคคีปองดองกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้สำเร็จลุล่วงนะสมมตินะต้องช่วยๆกันนะคุณผู้ชมครับแบแปรหรือขนมข้าวพองนะครับเป็นขนมพื้นบ้านที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญกับชุมชนบ้านโต๊ะตีเตมาอย่างยาวนานครับในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับวัฒนธรรมในการบริโภคขนมพื้นบ้านของคนไทยเราเริ่มน้อยลงเยาวชนคนรุ่นใหม่นิยมบริโภคขนมที่นำเข้าจากต่างประเทศกันมากขึ้นขนมพื้นบ้านจึงถูกลืมเลือนดังนั้นแล้วนะครับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการบริโภคตลอดจนอัตลักษณ์ของขนมพื้นบ้านอันมีคุณค่าคู่ชุมชนนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ